สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประนอมชาแนลวันนี้จะมาทำต้มยำปลาคังต้มยำปลาคังน้ำข้นนะเจ้าก็มีปลาคังได้หั่นเป็นชิ้นแล้วก็คลุกเกลือล้างเอาเหงือกขาวมันออกสะอาดแล้วนะเจ้ามีเห็ดฟางมีข่าจะไข่ทุบตะไคร้ทุบหอมแดงมะเขือส้มมะเขือเทศวันนี้ป้าใส่2อย่างเลยเนาะผักชีใบเลื่อยผักชีไทยหรือใบหอมป้อมเนาะแล้วก็ใบมะกรูดเจ้านมข้นจืดน้ำพริกเผาน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำมะนาวพริกขี้หนูทุบพริกแห้งคั่วพริกแห้งนี่จะถอดก็ได้นะเจ้าแต่วันนี้ป้าน้อมใจเป็นคั่วเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเจ้าเกลือผงปรุงรสไปเจ้าไปลงมือทำกันเลยเจ้าจุดไฟตั้งหม้อเติมน้ำสะอาดลงไปเอาข่าลงไปก่อนเจ้าตามด้วยจะไข่ทุบตามด้วยหอมแดงเลยนะเจ้าหอมนี้ปลาทุบๆเนาะพอแตกแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยนะเจ้าตามด้วยใบมะกรูดเจ้าใส่ไปบางส่วนกันเนาะเดี๋ยวแบ่งไว้ใส่ตอนนี้ไก่จะซุกอีกเจ้าต้มไปจนกลัวได้กลิ่นน้ำสมุนไพรออกมานะเจ้าเห็ดฟางไปเลยเจ้าใส่ไปเลยมะเขือเทศมะเขือส้มใส่ไปเลยเจ้าแล้วก็เอาปลาคังลงไปเลยนะเจ้าไปหมดเลยเนาะใส่ไปหมดเลยปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสน้ำพริกเผาน้ำปลานมข้นจืดใส่ไปเลยเจ้าน้ำมะขามเปียกเล็กขี้หนูทุบใส่ไปเลยเจ้าตามด้วยใบมะกรูดส่วนที่เหลือเนาะใส่ไปเลยพักชีไปเลยพักชีไทยใบหอมป้อมเนาะพริกแห้งคั่วใ
ชิมก่อนรสชาติพอดีแล้วเจ้าสุกแล้วนะเจ้าปิดไฟเดี๋ยวเติมน้ำมะนาวทีหลังเนาะใส่น้ำมะนาวลงไปกลิ่นหอมมากไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้าพี่ก็ได้ต้มยำปลาคังที่แสนอร่อยแล้วนะเจ้าสีสันน่ากินมากเลยเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าน้อมด้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้า